คำพูดของพ่อแม่นะคะเป็นประกาศิษย์ค่ะกำหนดนิสัยนะคะกำหนดทัศนคติกำหนดชะตาชีวิตของลูกได้เลยค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะยิ่งถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ต้องระวังคำพูดให้ดีๆเลยค่ะทำไมถึงดื้ออย่างนี้ทำไมพูดแล้วไม่ฟังไม่มีมารยาทเลยสอนไม่รู้จักจำทำไมไม่ยอมไหว้ทำไมต้องเถียงแม่ด้วยเป็นคนเถียงเก่งมากเลยนะเนี่ยพูดต่อปากต่อคำไม่หยุดเลยทำไมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยสอนไปก็จำไม่ได้สักทีทำไมไม่เก่งภาษาไทยเลยทำไมลูกเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยทำไมไม่รักน้องแม่สอนให้รักกันเนี่ยแย่งของเล่นกันตลอดเลยคือมันอาจจะเป็นคำพูดบ่นทั่วไปนะคะแต่เด็กนะคะพอเขาฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขายังไม่มีข้อมูลในหัวมากพอมาโต้แย้งว่าแบบนี้จริงหรือแบบนี้ไม่จริงเขาฟังจากพ่อแม่แล้วเขารู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นคือมันเป็นวัยที่เขาสร้างตัวตนจิตใต้สำนึกเขามันกำลังเปิดรับอะค่ะแล้วพอเรานิยามเขาว่าเขาเป็นแบบไหนน่ะเขาจะเชื่อแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจสิ่งที่เขาได้ยินคือฉันเป็นเด็กดื้อฉันไม่เก่งภาษาไทยฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันกับน้องไม่รักกันจากคำพูดที่บอกว่าทำไมไม่รักน้องเลยไม่ทำไมไม่รักกันเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขากับน้องไม่ได้รักกันทำไมไม่มีมารยาทเลยเนี่ยสิ่งที่เขาเข้าใจก็คือแม่นิยามฉันว่าฉันเป็นคนไม่มีมารยาทก็ฉันเป็นคนไม่มีมารยาทอ่ะฉันก็จะยิ่งทำแบบนั้นฉันก็จะยิ่งดื้อฉันก็จะยิ่งทะเลาะกับน้องฉันก็จะยิ่งแบบไม่ไหวเพราะว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่นิยามเขาแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นมากๆเลยที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องระวังคำพูดคือเข้าใจนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่โมโหเราจะไม่สั่งสอนลูกเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เราจะหลีกเลี่ยงคำพูดที่นิยามตัวตนเขาหรือถ้าจะนิยามต้องนิยามให้เป็นการสร้างตัวตนที่ดีถึงแม้มันจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติจิตสำนึกเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีหรือเป็นคำนิยามที่ดีอ่ะมันจะเป็นผลบวกกับรู้มากๆเลยเช่นโอ้โหเนี่ยเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะเนี่ยเก็บของหมดเลยเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการเก็บครั้งเดียวใน1อาทิตย์ก็ตามแต่ว่าเรานิยามเขาว่าเขาเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลังบวกที่เป็นแรงผลักดันนะคะให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะจําในสมองเขาเลยแล้วพฤติกรรมพวกแบบนี้ที่เราส่งเสริมให้เป็นแรงผลักดันน่ะมันจะไปได้ดีแล้วมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะเนี่ยเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะเนี่ยอ่ะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษแล้วชอบดนตรีนะเนี่ยร้องเพลงก็เพราะเนี่ยคือฉันเป็นคนร้องเพลงเพราะแล้วหนึ่งมีมารยาทมากเลยนะเวลามามีเห็นเชลินเจอใครนะไหว้ก่อนตลอดเลยโดยที่มามีไม่ต้องบอกเลยเนี่ยฉันเป็นคนมีมารยาทเนี่ยจะเป็นพวกแบบนี้ค่ะที่นิยามตัวตนเขาแล้วเขาจะเข้าใจว่าอ๋อฉันเป็นคนมีระเบียบนะฉันเป็นคนมีมารยาทฉันเป็นคนร้องเพลงเพราะภาษาอังกฤษดีพวกแบบนี้นะคะมันจะสร้างตัวตนเขาสร้างทัศนคติว่าฉันเป็นคนชอบสัตว์ชอบดอกไม้ฉันจะเป็นคนนู่นเป็นคนนี้คือค่อยๆปลูกฝังในสิ่งที่ดีๆพวกนี้ไปนะคะตัวตนในด้านดีของเขาเนี่ยจะพัฒนาแล้วเราก็ไม่ไปจี้หรือว่าไม่ไปนิยามในสิ่งที่ไม่ดีของลูกแล้วทำให้เขาคิดว่าสิ่งไม่ดีนั้นน่ะคือนิสัยของเขาและตัวตนของเขาแล้วเขาจะเชื่อในสิ่งนั้นในสิ่งที่พ่อแม่พูดทำให้มันเกิดตัวตนของเขาและเป็นทัศนคติของเขาและทัศนคติของเขามันจะกำหนดชะตาชีวิตเขาจากในสิ่งที่เขาคิดกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนะคะทุกคนมันเหมือนคล้ายๆกับพ่อแม่เนี่ยเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดของลูกเลยคิดภาพนี้นะคะเหมือนกับคุณเนี่ยไปดูหมอดูที่แม่นมากๆเป็นคนที่คุณนับถือและเชื่อสนิทใจแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าคุณเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้จะเจอสิ่งนั้นจะเจอสิ่งนี้แล้วพอคุณเชื่อน่ะคุณก็จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าเอ้ยนี่ไงเหมือนที่หมอดูพูดเลยนี่ไงเหมือนที่แบบที่เขาพูดเลยนู่นนี่นั่นนะคะและในบางสิ่งที่เขาไม่ได้พูดมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คุณไม่ได้สนใจและคุณไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้นอ่ะคุณเชื่อแค่ในสิ่งที่เขาพูดอันนี้ขนาดเราตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมีความคิดมีการตัดสินใจมีวิจารณญาณอะไรต่างๆแล้วนับภาษาอะไรกับเด็กอ่ะทุกคนคือคำพูดของพ่อแม่เนี่ยมีผลกระทบกับพฤติกรรมและจิตใจเขามากจริงๆคือมันเป็นประกาศิษย์สำหรับเขาจริงๆนะถ้าเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนแบบไหนพฤติกรรมของเขาอ่ะมันจะแสดงแบบนั้นเลยสังเกตไหมคะพอคุณตำหนิเขาในเรื่องลบๆนิสัยลบแบบนั้นมันจะไม่หายไปเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าการด่าการกระแทกแดกดันการนิยามตัวเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ในด้านลบอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยบางคนคิดว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาแรงผลักดันเนี่ยมันคือด้านบวกค่ะคุณต้องผลักดันในเชิงบวกให้เขาเข้าใจในตัวตนเขาในด้านดีๆผลักดันเขาไปคำพูดต่างๆด้านลบอ่ะมันไม่ใช่แรงผลักดันเลยมันคือแรงกดดันกดให้เขาลงต่ำเพราะฉะนั้นหยุดได้เลยนะคะในการนิยามลูกและถึงแม้ว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือเขาเป็นอย่างที่คุณพูดนั่นแหละคือเขาดื้อจริงๆหรือเขาแบบ
เป็นแบบนั้นจริงๆก็ตามแต่เราต้องไม่นิยามให้เขายิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นอย่างเช่นลูกทำบ้านรกนะคะไม่เก็บของเล่นเราก็จะไม่บอกเขาว่าเป็นคนรกหรือเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเราก็แค่สอนเขาเก็บของเล่นแต่เราไม่ไปบอกเขาว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราจะบอกเราจะบอกเขาว่าเป็นคนมีระเบียบนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่ยอมเก็บเลยมาช่วยกันเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยไมซ์เซ็ตเขาก็ยังเข้าใจว่าฉันเป็นคนมีระเบียบนะเป็นคนจิตใจดีนะเนี่ยแล้วพอนางได้ฟังตานางเป็นประกายอะทุกคนคือเวลาลูกแบบตาเป็นประกายกับสิ่งที่คุณพูดอะคุณมาถูกทางแล้วคือแบบฉันเป็นคนที่จิตใจดีฉันเป็นคนที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะแบบมีความสุขแบบนั้นจริงๆแล้วนางแบบเป็นคนที่แฮปปี้มากเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณรู้แล้วนะว่าคำพูดของคุณอะกำหนดตัวตนของเขาได้ยิ่งเป็นเด็กเนี่ยต้องยิ่งระวังคำพูดเลยนะคะเพราะว่าคำพูดของคุณอะคือหมอดูที่แม่นที่สุดนะคะที่จะกำหนดตัวตนทัศนคติและชะตาชีวิตของลูกค่ะ